วันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2567เวลา 9:00 น.ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลดขยะซีโร่เวสต์สคูลและเป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยดร.สิริพรอินทร์ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีคณะครูชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดร.สรชาติสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต1สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้โดยมีนายประวิตรเกตวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททองพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลก